กมลวันหวดดุวันเดียวชนะ2แมตช์ลิ้วตัดเชือกหวด ITF World Junior กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 17:21 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J62 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่27มิถุนายน2567เป็นรอบเมนรอบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย16ปีโชว์ความแข็งแกร่งในฐานะมือวางอันดับ2ของรายการลงแข่งขันวันเดียว2รอบในประเภทหญิงเดี่ยวและคว้าชัยได้ทั้งหมดโดยในการแข่งขันรอบ3 16คนชนะซัมเมอร์ฮัฟเฟลมือวาง15จากออสเตรเลีย 6-1 6-1 จากนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายเอาชนะวันรุยหนิงมือวาง11จากจีน 2-0 เซต 6-2 6-3 ส่งผลให้กมลวันฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างยูกะไนโตะมือวาง8จากญี่ปุ่นกับลีฮาอึงมือวาง4จากเกาหลีใต้ด้านประเภทชายเดี่ยวเปนเน่เปนจารุสอนนักเทนนิสดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการลงแข่งขันรอบ3 16คนพบกับอัลเนอร์หว่องนักหวดจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกซึ่งคู่นี้ถูกฝนป่วนเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อนหยุดการแข่งขันเป็นฝ่ายนำอยู่ 5-1 ในเซตแรกและเมื่อกลับมาแข่งขันกันต่อปรากฏว่าเป็นเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-2 7-5 ทว่าในรอบก่อนรองชนะเลิศเปนไม่สามารถคว้าชัยได้หลังพ่ายต่อยูกิโอคาฮาชิมือวาง8จากญี่ปุ่นด้วยสกอร์ 4-6 และ 0-1 เรทเนื่องจากเปนมีอาการตะคริวในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นหญิงเดี่ยวรอบ3พิชยาภักษ์ศรีมุกชนะศรีนิธิบาลาจีวาง7อินเดีย 7-5 6-3 ทฤตาหงหยกชนะจอจี้ซีเกอร์สหราชอาณาจักร 6-0 6-2 ปารมีทัดแก้วแพ้เอลิซาเบธอีวานอฟวาง10ออสเตรเลีย 1-63-6 สอนวิสากุลลภิสารรัตวาง13แพ้ซูยันตันสิงคโปร์2-6 2-6 กัญชยาจุงวัฒนาแพ้ยูกะไนโตะวาง8ญี่ปุ่น0-6 0-6 โชติรินแก้วก่าแพ้ลีฮาอึมวาง4เกาหลีใต้6-45-7 และ5-7 รอบก่อนรองชนะเลิศพิชยาภักษ์ศรีมุกแพ้ซูยันตันสิงคโปร์ 1-6 0-6 ทฤตาหงหยกแพ้เอลิซาเบธอีวานอฟวาง10ออสเตรเลีย 0-6 7-5 และ 6-7 2-7 ชายเดี่ยวรอบ3คุณานันท์พันธราธรวาง9ชนะริวโกดิกุล 2-66-2 และ 6-2 ปวรปรัตน์งั่นบุญศรีวาง15แท้ยูคาวานิชิวาง4ญี่ปุ่น 2-6 2-6 พบธรรมศรีวงศ์แท้โฮเฉินฮุยวาง7ไต้หวัน 4-6 2-6 ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แท้โคชิโรนากามาเอะวาง3ญี่ปุ่น 0-61-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ทักษิณฟ้องหมอวรงเรียก100ล้านคดีหมิ่นปมถุงขนม 2,000 ล้านศาลนัดวันที่30กันยายนการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 13:55 น.ทักษิณส่งทนายฟ้องหมอวรงเรียก100ล้านคดีหมิ่นปมถุงขนม 2,000 ล้านศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่30กันยายน67ปูดนายตำรวจใหญ่ให้ลูกน้องดึงข้อมูลผิด PDPA หรือไม่
ท้าขึ้นศาลเรียกหลักฐานได้เต็มที่เมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายวินยัติชาติมนตรีทนายความผู้รับมอบอำนาจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายื่นฟ้องนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณารวม2ข้อหานายวินยัติกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจากนายทักษิณให้มายื่นฟ้องคดีหมอวรงค์เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์จากสิ่งที่หมอวรงค์ได้โพสต์ทาง Facebook และ TikTok รวมถึงการปราศัยที่เวทีชุมนุมสะพานชมัยมารุเชษฐ์มีคำพูดที่เข้าข่ายความผิดตามฟ้องรวม5กรรมต่างวาระซึ่งเป็นความผิดที่ค่อนข้างชัดเจนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมีการกล่าวพาดพิงสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่พูดคือนายทักษิณและพาดพิงถึงบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและมีเจตนาให้บุคคลเข้าใจว่านายทักษิณวิ่งเต้นคดีด้วยถุงขนม 2,000 ล้านบาทจึงฟ้องร้องใน2ข้อหาและเรียกค่าเสียหายกรรมละ20ล้านบาท5กรรมรวม100ล้านบาทศาลรับคำฟ้องหมายเลขดำที่อเศษ 1,961 ส่วน 2,567 พร้อมไต่ส่วนมูลฟ้องวันที่30กันยายน2567เวลา9นาฬิกานายวินยัติกล่าวด้วยว่าแม้ข้อความที่หมอวรงโพสต์หรือปราศัยนั้นจะไม่มีการเอ่ยชื่อของนายทักษิณโดยตรงแต่ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนเมื่อได้ฟังและอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคือนายทักษิณเพราะมีการระบุวันที่ว่าวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณจะต้องเดินทางมาศาลและติดแฮชแท็กเอ่ยชื่อทักษิณเพื่อเน้นย้ำและดึงดูดให้คนสืบค้นได้ง่ายนายวินยัติกล่าวว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการแสวงหาความจริงและหาความยุติธรรมให้กับนายทักษิณส่วนที่หมอวรงบอกว่าไม่กลัวอยากให้นำเอาพยานหลักฐานที่มีมาสู้ในชั้นศาลและหากมีแหล่งข่าวคนใดก็นำมาเป็นพยานได้ในส่วนประเด็นที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพียงแต่เขาแค่เดินทางเฉยๆแต่ไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่งเครื่องบินและรถรับส่งมาเผยแพร่พร้อมข้อความที่ไม่จริงอย่าลืมปัจจุบันมีกฎหมาย PDPA หากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตมาเผยแพร่นั้นมีความผิดตามกฎหมายหากสืบได้ว่ามีนายตำรวจคนใดสั่งการให้ลูกน้องซึ่งไม่ทราบว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ตนไม่ยืนยันนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดโดยไม่มีหมายศาลก็รอดูเลยว่าผู้ถูกกระทำเขาจะใช้สิทธิอย่างไรก็แยกดำเนินออกเป็นอีกคดีได้คดีนี้ที่ฟ้องก็อยากให้หมอวรงค์ใช้สิทธิให้เต็มที่ในการเรียกหลักฐานมาซึ่งหากพบว่าข้อมูลหลุดมาจากเจ้าหน้าที่รัฐตนว่าเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบซึ่งต้องเตรียมรอรับผลเลย